ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับวันนี้คู่บิ๊กแมตช์เป็นการเจอกันระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับเจอกับทีมน้องใหม่แฟร์แรงอย่างสุโขทัย FC ช่วงเวลา 20:00 นความเคลื่อนไหวล่าสุดของเกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมจ่าฝูง SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมน้องใหม่ครั้งแรกไฟสุโขทัย FC ซึ่งตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางครับไปดูฝั่งชาวบ้านกันบ้างนะครับเมืองทองยูไนเต็ดของทศวรรษศรีปานกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและร้อนแรงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับในแมตช์ที่ผ่านมาบุกเอาชนะพัทยายูไนเต็ดมา2-1และเก็บชัยชนะเป็นนัดที่7ติดต่อกันแล้วพร้อมกับยึดบัลลังก์จากฝูงไว้อย่างเหนียวแน่นอีกทั้งวันนี้ไร้ปัญหาเรื่องของการจัดทัพครับคาดว่าเกมนี้ยึดแกนหลักจากเกมที่ลงตัวจริงในเกมที่ผ่านมาครับแนวรับวางมาริโออาบรันเต้จับคู่กับอวัยมะเหมือนเดิมครับด้านกลางเป็นธนบุญเกษารัตน์สารัตน์อยู่เย็นแล้วก็ชนาธิปสงกรสินส่วน3ประสานข้างหน้าเนี่ยยังเป็นธีรศิลป์แดงดาครีตันซินวาแล้วก็อริศักดิ์ไกรสอนครับไปดูทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับสุโขทัย FC ครับภายใต้การคุมทีมของสมชายช่วยบุญชุมตอนนี้ฟอร์มแรงเหลือเกินครับผลงานติดลมบนเช่นกันล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะชนะฮอนวิลล์มา2-1ทำให้5นัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยจนขยับขึ้นมารั้งอันดับท็อป4ของตารางอีกทั้งยังไร้ปัญหาเรื่องของการจัดทัพในเกมนี้คาดว่าเกมนี้ยึดแกนหลักชุดเดิมลงสนามทั้งหมดเลยนำโดย3แนวรุกต่างชาติที่ฟอร์มร้อนเหลือเกินครับยูบีรัมครับจอห์นบัตโจแล้วก็เรนานมาเกวสรวมถึงยังมีผู้เล่นอย่างทางด้านของคาตาโนฮิโรบิชินะครับแล้วก็กฤษดาเหมวิพัฒน์และปิยชาติศรีมะเรืองนั่นเองนะครับไปดูโปรแกรมการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกวันนี้กันหน่อยครับเริ่มกันที่18:00 นนครราชสีมาบัตด้า FC เจอกับสุพรรณบุรีครับอาร์มี่ยูไนเต็ดเจอกับ BBCU ชัยนาทเจอกับโอสถสภาBC เทโรศาสนาเจอเชียงรายแล้วก็คู่ปิดท้ายวันนี้ครับเมืองทองเจอกับสุโขทัย